إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد قال الله تعالى ยาอิยุลลาซีนาอามานูอิตากุลลอฮักกอตุอติวะลาตมูตุนนาอิลลาวะอันตุมุสลิมุนิตากุลลอิตากุลลอิตะกุลลาท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละที่ชีวิตของเรายืนยาวมาจนกระทั่งถึงรอมฎอนหลายคนปรารถนาอยากจะได้ให้ชีวิตถึงรอมฎอนคนที่ศรัทธาเท่านั้นแหละครับที่จะ มีความปรารถนาอยากให้ชีวิตถึงรอมฎอนเพราะในเดือนธรรมดาเขาก็ละหมาดเขาก็บริจาคเขาก็ถือสินอดบ้างวันจันทร์วันพฤหัสนี่ผู้ศรัทธาทำอยู่แล้วแต่ความปรารถนาของผู้ศรัทธาอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คืออยากมีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนแต่เราไม่ได้มีต้องการอยู่แค่รอมฎอนเราอยากจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะไม่มีประโยชน์พี่น้องจำไม่ดีนะครับ ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าไปเจาะจงว่าเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้จงขอดูอากับอัลลอฮ์ตามที่นบีสอนอัลลอฮุมมาอาจินีมาการนาติลหายาตุคอยรอนลีโออัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะถ้าการมีชีวิตอยู่ของฉันมันดีกับฉันมีประโยชน์นั่นนบีสอนวัตวัฟฟนีอิซาการนาติลวะฟาตุคอยรอนลีโออัลลอฮ์ให้ฉันตายไปเถอะ ถ้าหากว่าการตายมันดีกับฉันอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเรายังมีประโยชน์อิบาดะของเรายังน้อยอย่าคิดว่าขออยู่แค่รอมฎอนอย่าไปขออยู่แค่รอมฎอนอยู่ทำไมแค่รอมฎอนชีวิตเรายังมีประโยชน์อีกเยอะแยอะอยู่จนกว่าที่ว่าถึงอายันของอัลลอฮ์ถ้ามันจะเกินอายันของอัลลอฮ์ก็อยู่แบบมีประโยชน์ไม่ใช่อยู่แบบวันวันหนึ่งตื่นมารดน้ำต้นไม้ สายหน่อยอ่านหนังสือพิมพ์เย็นหน่อยดูข่าวแล้วก็นอนแล้วก็ออกไปกินชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ชีวิตที่นบีเรียกร้องหรือนบีสั่งใช้ชีวิตของเราต้องเกาะกับอิสลามพี่น้องรู้ไหมคนที่อยู่ใกล้ชิดอิสลามเนี่ยมันมีความสุขถ้าจะถามว่าสุขแบบไหนมันบอกไม่ได้หรอกครับต้องสัมผัสเอง ทำไมคนคนหนึ่งเขาอ่านกุรานทุกวนันทุกวนันจ้องจะอ่านพี่น้องรู้ไหมเพราะเขามีความสุขเขาไม่ได้อ่านเพียงแค่คําสั่งของอัลลอฮ์แล้วเขาเลยแล้วเขาเลยคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วเขาอ่านจนกระทั่งมันเป็นความสุขทางใจแล้วฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยปฏิบัติตัวในดุนยาเนี่ยเลยคําสั่งที่อัลลอฮ์บอกอยังนั่นหมายความว่า ไปสู่มากอมหรือไปสู่ตำแหน่งที่ว่าระหว่างฉันกับอัลลอฮ์แล้วคนหลายคนพี่น้องรู้ไหมที่ผมได้ไปเจอมาเขาอ่านกุรานทั้งวันได้เวลาเขาทำกับข้าวให้ลูกกินได้เวลาเขาอ่านกุรอานได้เวลาเขาไปเรียนหนังสือนี่คือคนที่อายุแล้วมีประโยชน์ไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวไม่ดูลูกไม่ดูหลานไม่ใช่ดุนยาเขาก็เอา ดูลูกดูหลานทํากับข้าวให้ลูกกินเสร็จแล้วเขาก็ไปอ่านกุรอานเสร็จแล้วเขาก็กละหมาดวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปเรียนหนังสือพี่น้องรู้ไหมความสุขแบบนี้เนี่ยผมเคยถามเขาว่ามันเป็นความสุขไหมเขาบอกมันสุขไม่รู้จะบอกอยังไงฉะนั้นถ้าจะมาบอกพวกเราว่ามันเป็นยังไงเราต้องได้สัมผัสเองเราต้องได้สัมผัสเองเหมือนคนคนหนึ่งเดินทางไปมักกะไปมักกะ ครั้งแรกที่เห็นใบตุลนลอเป็นแบบไหนเราก็บอกใครไม่ถูกเราก็ได้บอกว่ามันความสุขเหลือเกินได้มองแล้วน้ำตาไหลนี่คือคนที่ปรารถนาเช่นเดียวกันอรมดอนปีนี้เราจะตักตวงความดีอะไรละ่ะเราจะตักตวงความดีหนึ่งละหมาดสองบริจาคสาอ่านกุรานนี่หลักๆของเรา เดือนรอมฎดอนบางชื่อเรียกว่าชาหรุลกุรอานเดือนแห่งการอ่านกุรอานไปดูหะด,ดิษนบีดินบีบอกว่าใครก็ตามที่ทําอิบาดะหะในเดือนรอมฎดอนแบบความปรารถนาที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์สร่งหวังว่าอัลลอฮ์จะพึงพอใจเขาจะถูกลบบาปนี่คือสิ่งที่นบีได้บอกกะมากอลาสอัลลอฮ์วอะไรฮิวะซัลลัม นั่นชีวิตของเราหนึ่งในเดือนอมงรอนที่พวกเราทํากันแบบเห็นกันทุกบ้านทุกเมืองทุกมสัสยิดคือละหมาดนั่นเรียกว่าละาหมาดตารอเวียละหมาดตารอเวียเราอาจจะเห็นเวซูเรานี้ทําไมละหมาดยี่สิบทำไมซูเราหนี้แปดทำไมซูเราหนี้เท่านี้พี่น้องครับเราไปดูสิว่าไอ้ที่เราแปดมันมาจากไหนแล้วที่ยี่สิบมาอย่างไงแล้วเราจะเลือกอย่างไง มันคือทางเลือกของเรามันคือทางเลือกของเราไม่ใช่คุยเพื่อเอาชนะถ้าคุยเอาชนะมันจะนำมาสู่ศัตรูเราทุกคนมีปัญญาเราไม่ใช่เป็ดเอาข้าวให้กิน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 เอาไล่ออกไปนอกแล้วไป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 เอาใครๆขน,นั่นมันเป็ดแต่เราเป็นมนุษย์เราคิดอะไรได้หลายอย่างแต่คนหลายคนไม่ยอมคิดเรื่องของศาสนาคิดเนี่ยคิดเพื่อตามนะ ไม่ใช่คิดเพื่อเติมหลายคนคิดแต่เติมมันก็เลยเป็นมหาสิไอ้อย่างนี้ก็ได้ไอ้อย่างนั้นก็ได้ไอ้อย่างงนูนะคิดเพื่อเติมแต่ถ้าคิดเพื่อตามมันจะไม่มีปัญหาเลยสมัยนบีมูฮัมมัดสอลลัลวะลยฮิวะสัลลัมยังมีชีวิตอยู่นบีบอกเลยอะไรกุ้มบีสุนนตีว่าสุนนติลคุลาฟาอิรอชิดินตามฉันนะตามฉันในสิ่งที่ฉันบอกในสิ่งที่ฉันทํา แล้วนบีก็ยังเอ่ยอีกตามคอลิฟฟ่าที่เที่ยธงทานะเพราะบางครั้งบางคราวศาสนายังลงมาไม่หมดนบียังไม่ตายฮูกลมศาสนามันยังไม่จบสฮาบ้าบางคนพี่น้องรู้ไหมมาอยู่กับนบีอาทิตย์เดียวกลับบ้านบางคนมาอยู่ครึ่งเดือนแล้วจะได้อะไรไปเยอะล่ะเขาก็กลับไปทตำบลของเขาเขาก็จะปฏิบัติตามศาสนาที่เขารู้มาแล้วเขาก็จะวินิจฉัย ที่เขาพอมีความรู้บางครั้งอ่านไม่ตรงกันนบนบีแต่นบีก็ให้สูตรกับเราว่าอะไรกุมบีซุนนาตีวะซุนนติลคุลาฟาอิรรอชีดีนอัลมาดียินเอาเราย้อนไปดูละมาตาเราเยะทำไมถึงทำแปดทำไมถึงทำยี่สิบเพราะเราทำนอกจากเราจะทำให้สบายใจแล้วตรงด้วยท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านหญิงไอชาบอกว่า เขาในเห็นนบีนี่ไอชาเป็นภรรยานบีฉันเห็นนบีละหมาดสิบเอ็ดรอกะอัตไอชาเป็นภรรยานบีแล้วก็บอกว่านบีละหมาดสิบเอ็ดรอกะอัตแล้วถ้าหญิงไอชาก็อธิบายรายละเอียดว่านบีละหมาดสี่รอกะอัตแล้วนบีก็และไอชาก็บอกว่าอย่าถามนะว่านบียืนนานขนาดไหนละหมาดนานขนาดไหนแล้วไม่ต้องถาม ว่านาบีละหมาท,ท่าทางสวยขนาดไหนนี่คือคําพูดของท่านหญิงไอชาแล้วท่านหญิงไอชาบอกว่านาบีก็ละหมาตอีกสี่รอกรัดอย่าถามอีกว่านานขนาดไหนแล้วก็รูปแบบสวยงามขนาดไหนเป็นเท่าไหรแล้วครับแปบดบแล้วท่านหญิงไอชาบอกแล้วนบีก็ละหมาตอีกสามรอกรัดเป็นสิบอ็ดรอกรัดนี่ท่านหญิงไอชารายงานแล้วเป็นะดิซษอษีย so เราไม่รู้นบีไม่เคยบอกว่าละหมาดต,ตรารวิยกี่ออออัดนบีไม่เคยบอกแต่เราจะเอาสิ่งที่คนรายงานแล้วคนคนนั้นเป็นใครท่านหญิงไอชะนบีพูดเปรยๆว่าสลาตุลไลลีมัสนามัสนาละหมาดในยามค่ำคืนนาทีละสองละสองละสองนี่คือคำพูดนบีนบีไม่ได้บอกเลย 8, 11, 20, 30, อ็ดร้อยหนึ่งนบีไม่ได้พูดแต่คนที่เอามาพูด คือท่านหญิงไอชาว่านาบีละหมาดสิบเอ็ดรอกะอัฉะนั้นใครที่ละหมาดตะรอเวียแปดวิเต็ดอีกสามนั่นเราได้จำนวนเหมือนนบีแล้วเราละหมาดตามรูกลแล้วฟาติฮะเราก็อ่านสูรอเราก็อ่านเราเพียงแต่ว่านานสู้นบีไม่ได้มันไม่มีใครทำได้หรอกนานแบบนบีเพราะท่านหญิงไอชาถึงบอกว่าอย่าถามนะว่านาบีนานขนาดไหนเพราะถ้าถามแล้วเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้ ฉะนั้นวันนี้ขออย่างเดียวว่าเราละหมาดแปดรอกาอัดหนึ่งมีฟาติฮามัม้ยมีสองมีสุรอไหมยมีมีรุก่ไหมมีมีตอมะนีหน้ามั้มีมมมพอแลว้วคนอย่างเราพอแลว้วที่เราจะทำแบบนั้นไม่ต้องมาบอกว่าเอ e, ตามนาบีทำไมไม่เอานานแบบนบียันซุโบถ้าอย่างนั้นก็ได้เป็นนบีแล้วสิไม่ได้เป็นมูฮัมหมัด อิบรอฮิมอับดุลลอฮ์รอบนบีเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่คนอย่างพวกเราทําไม่ได้แต่นบีก็เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องละหมาดสอนแม้กระทั่งซอฮาบะละหมาดนําใครก็ตามละหมาดนําใครก็ตามให้ดูข้างหลังนั่นเรื่องละหมาดมีมะมูมีอิหมามแต่ที่ท่านหญิงไอชาเห็นนบีเนะี่ยเพราะนบีทําคนเดียวทําในบ้านของท่านเพราะนบีละหมาดกับซอฮาบะเนี่ย สี่คืนสามคืนคืนที่สี่นบีไม่ละหมาดแล้วแต่ที่ท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังเพราะเห็นนบีละหมาดในบ้านถามว่านาบีนำแบบนี้ตั้งแต่อิชายันสุบัถามว่าอะไรจะเกิดจะมีกี่คนที่ทนสู้อยู่กันนบีขนาดนั้นฉะนั้นท่านหญิงไอชาก็เล่าเรื่องความนานให้ฟังแต่ไม่บอกว่าอย่าถามอย่าถามถามแล้วมันจะหนาว ว่านาบีเนี่ยนานขนาดไหนและก็สวยขนาดไหนอย่างพวกเราหนึ่งเราได้จำนวนแปดอกะอัดสองเรามีรูกลนครบแล้วมีฟาติฮามีรุกว่าเราไม่ได้กม้มๆเงยๆเหมือนไก่จิกข้าวฉะนั้นให้พวกเราสาบายใจได้ว่าใครที่ละหมาดแปดอกะอดแล้วิวเต็ดอีกสามมีแบบจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรายงานโดยท่านหญิงอาอิชาแล้วเป็นหะดิษที่สอเฮีย ส่วน8รอกาด20รอกาสเอามาจากไหนก็มีเรื่องเล่าว่าในยุคของไซนาอุมัดในยุคนะในยุคของไซนาอุมัดว่ามีกาละมาตรารวียส20รอกาดวีเต็อีกสามเป็น23อันนี้ยุคของไซนาอุมัดแล้วแต่คนที่เล่าเล่าไม่หมด ว่ายุคในไซนาอุมัดเนี่ยละหมาดยี่สิบพวกเราต้องละหมาดนะเราอยู่มัสฮับนี้นะเนี่ยพี่น้องครับนี่คือการตาอัสุบคือการผูกติดอะไรจะดีกว่าไม่ดีกว่าใครจะมีอย่างไงฉันขอปิดหูปิดตาแต่รู้ไหมนอกจากฮะดีสต้นนี้ยังมีอีกหะดีสอีกต้นหนึ่งบันทึกในสุสนันบันทึกอยู่ในมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกว่าไซนาอุมัดคนเดียวนี้แหละ อามารออุมารุปนุนอตอบอุบัยบินกะวาตามีมัดดารีอายะกุมะลินนาซีอิฮดาอัชรอรกอะซัยนาอุมัดชายให้คนคนหนึ่งชื่ออุบัยบินกะและตามีมอัดดารีนำละหมาดสิบเอ็ดรอกัดแต่ไม่ถูกเอามาบอกเพราะถ้าถูกเอามาบอกมันจะมีปัญหากันในมุ่เก็มของตัวเองเพราะตัวเองเคยสร้างมาแบบนั้น ฉะนั้นวันนี้ห้ามปกปิดวิชาความรู้ว่าเป็นยังไงแต่พี่น้องมีสิทธิ์เลือกเลือกเราจะเอายี่สิบอ๋อมันเคยมีปรากฏนะในสมัยอบูบกักในสมัยไซนาอุมารและที่บ้านเราทำแล้วก็เป็นมัสยับชาฟีให้เรารู้แต่จำเป็นหรือเราต้องตาม20สจำเป็นหรือต้องตาม23สาจำเป็นหรือที่เราจะต้องตาม8หรือตาม11มันอยู่ที่เราตัดสินเราจะตัดสินสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับเราแล้วมีหลักฐานแล้วสติปัญญาเราคิดถ้าเราเอาตามหะดิษของท่านหญิงไอชาตรอเวีย8วิเทส3เป็น11ใครจะตามในยุคข,ของไซนาอุมัด20วิเทสอีก323แต่ลืมไปว่าไซนาอุมัดคนนี้แหละออกคำสั่งเลยอามรออุมารุปนุนขอตอบอุบัยบินกะอุบายบินกะ,านกะวาตามีมอัดดารี ไอยากูมาลินนาซีเอฮดาอัชรอรอกอะเห็นไหมคนคนเดียวกันมีรายงานบอกว่าในสมัยไซนาอุมัตมีการละหมาด20่สิบนะแต่ไม่ยกต้นนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าในสมัยคําสั่งของไซนาอุมัตเลยว่าให้ทำสิบเอเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นวิชาความรู้เราต้องเรียนต่อไปไปดูอิมัมมาลิกอิมัมมาลิกเป็นมาสับมาลิกเป็นครูของอิมัมชาฟอี ละมาตรารเวียสามสิบหกรัาตนี่คือคำตอบมันอยู่ตรงไหนถ้าเราคิดกันว่าโอ้โหนั่นดีเอามาเถียงแปดกับยี่สบเดี๋ยวสาหเดินมาทำไงสยอะไยอะอย่าเถียงกันนี่นี่น,นี่พวกคุณไม่ต้องเถียงนี่ของสยอะนี่สามสิบหกจอยไหมฉะนั้นวันนี้ อย่ามาเถียงกันไอ้เพื่อเอาชนะแต่เราจะคุยกันด้วยหลักการว่าทาญิงไอชารายงานอย่างนี้เราปฏิบัติถูกไหม 8, แปดลลาว,วิเต็ดอีกสามแล้วยิ่งไปกว่านั้นไปดูคำสั่งของอุมรัรเป็นคำสั่งเลยไอยากูมาลินนาสิให้สองคนนี้นํำละมาดนะละมาดในเดือนอมฎดอนเนี่ยยาดาอาชารอรอกอะสิบเอ็ดแล้วก็บันทึกอยู่ไนในหนังสือมุวัตตะของอิหมามมาลิก อยู่ในมัวตะของอิหม่มมามเล็กแต่อิหม่มมามเล็กกลับบอกละมาตาราวียะสามสิบหกชาวเมืองมดีนาะในยุคนั้นเลยเมืองมดีนะในยุคที่อิหม่าม,มาลิกอยู่เป็นอิหม่ามแห่งเมืองมดีน,ะนาณวันนั้นไม่มีใครเก่งเกินอิหม่มมามเลิกแล้วแต่อิหม่าม,มาลิกกลับบอกละมาสามสิบหกเราชี้แจงให้รู้ไม่ใช่ไปเถียงไม่ใช่ตำหนิว่าใครแล้วพวกเราจะเลือกอันไหนเลือกอย่างที่มีตัวบทจากท่านญิงไอชา หรือจะมีการกระทําในยุคข,ของไซนาวมวดหรือย้อนไปให้ถึงอิมมามมาลิกว่าอิมมามมาลิกว่าไงมันคือคําตอบอยู่ในตัวเรานั้นวันนี้เดือนรอรมดอนเป็นเดือนแห่งมูบารกเดือนรอรมดอนมูบารอกุนเป็นเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนที่มีบรารักัดเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดเราจะทำอะไรทักอย่างพี่น้องมันไม่ใช่ว่า อะไรอะไรก็ตามตามตามแต่ยุคนี้ความรู้มันมาถึงบ้านแล้วเราสามารถปฏิบัติตามอยู่บนกีตาบุลลฮอและซุนนะไม่ใช่ว่าลาบอกกีตาบุลล้อและซุนนะกลับบอกว่าไม่ขี่อูดไปทำฮัชไม่กินข้าวสามนิ้วมันไม่ใช่คำตอบแบบนั้นมันไม่ใช่คำตอบแบบนั้นคำตอบว่าอะไรคือศาสนาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟัง ครั้งหนึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดส,สาลาุลลัลวัยัลัมเดินผ่านสวนสวนหนึ่งสวนนี้กําลังผสมเกสรอ,อินทภาลมเลยนบีบอกหยุดหยุดอย่าทำอย่าทําอย่าทําไม่ต้องแล้วเดี๋ยวอ,อัลลอฮ์ให้ความที่ซอฮาบ้านเนี่ยถ้านาบีบอกอะไรเชื่อไม่ผสมเกษรอ,อินทภาลมเลยสุดท้ายต้นอินทภาลมออกแต่ช่อไม่ออกลูก อินทผัมออกช่อเต็ไมไปหมดไม่ออกลูกไปหานาบีเลยท่านนาบีครับที่ท่านบอกเราไม่ต้องผสมเกสรเราทำตามแต่ตอนนี้ไม่มีลูกเลยไม่มีลูกเลยนาบีว่าไงอิซากานาชัยอันมินอัมริดุญยากุมฟาชานุกุมบิถ้ามันเป็นเรื่องดุนยาต่อไปนี้พวกเจ้าเอาไปเลยอิซากานาชัยอันมินอัมริดีนิคุ้มฟาอิไลยะ ถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาต้องมาหาฉันนะกามากรสลลลฮอะลัยวะสัลลัมนบีให้สูตรแล้วไม่ใช่ว่าไปฮัดต้องขี่อูดขี่ทำไมอูดมันไม่ใช่เรื่องขี่อูดฉะนั้นวันนี้กินอาหารอาหารนบีเนี่ยคนที่พูดนะพูดเลอะเทอะว่ากินน้ถามว่าพวกเรากินโรตีเรากินหนิ้วหรือพี่น้องเราก็หยิบสานิ้วเหมือนนบีน่นแหละนั่นค ah ืออาหารหลักของนบี Jonah นบีเคยกินโจ๊กเหรอนบีเคยกินก๋วยเตี๋ยวเหรอจะกินยังไงนิ้วฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ว่าสุนนะนาบีถ้าเป็นเรื่องศาสนานาบีบอกแล้วอิาการนะชัยอุนมินอัมริดุนยาคุมฟะชะนุกุมบีเรื่องดุนยาเอาไปเลยนบียอมแล้วเพราะพงนั้นมาบอกนี่เงตามนาบีทุกเรื่องจะทั้งว่าผสมแกสอนก็ไม่ยอมผสมเพราะนบีบอกยาสุดท้ายออกแต่ช่อไม่ออกลูก อิซากานาะชัยอุนมินอัมรีดีนีกุ้งไฟลนยะกะมากรละสุลลัลฮุอะลัยฮิอะสัลลัมถ้าเป็นเรื่องศาสนายังกลับมาหาฉันเหมือนเดิมนะนั่นวันนี้พี่น้องรามาอมฎอนแล้วเราจะทําความดีอะไรพยายามดูแบบดูแบบแล้วเดินให้ตรงเลี้ยงอาหารคนเลี้ยงของดีทําไมอะอัลลอฮ์บอกไม่ใช่กินไม่หมดแล้วเยไปแบ่งบ้านนู้นนี่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกแบบนั้นนบีไม่ได้บอกแบบนั้น กินไม่หมดแล้วไปแบ่งบ้านนิจิมึงกินไม่หมดแล้วไปให้เขาเวลาจะเลี้ยงคนอื่นอินตาาลัมเด็ดเล็ดนัวแต่กินตัวเองเม็ดจูนไม่ใช่คำตอบแต่มันไม่ได้บาปเราจะแจกไครเด็ดเล็ดนัวไม่มีปัญหาแต่เวลาเรากินบ้านเรากินเม็ดจูนทำไมทำไม เราจะแจกของอะไรสักคนหนึ่งทําไมเราเลือกของถูกแจกอ้อเพื่อจะได้เยอะไม่ใช่คําตอบค่อยๆแจกแจกของดีกับทุกบ้านถ้าเราแจกเล็ดดวนเล็ดเล็ด,เล,ดเล็ดนัวไอ้ที่มีการก้านกองกองละร้อยกว่าบาทเราก็กินอันนั้นแต่ในบ้านเรากินเม็ดจูนแต่เรแจก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 เหมือนดูคนดีดูอัลลอฮ์บอก ลันตาลุลบิรหัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบุนจะยังไม่ถือว่าเป็นคุณงามความดีหรอกจนกว่าจะให้ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เจ้ารักรักหรือเปล่าเดเรดนวเนี De ่ยอยากกินหรือเปล่าคนแจกเนี่ยไม่ได้อยากกินเลยแต่แจกแจกแจ,กแจกให้ดูดีจะได้ได้หลายๆบ้านมันถูกพี่น้องแจกใครก็แล้วแต่เราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาอัลลอฮ์มองอยู่แล้วเราจะตอบแทนสิ่งที่ดีกับเรา นั้นมันอยู่ที่เราว่าเราจะปฏิบัติศาสนาอย่างไงนี่ขนาดเรื่องอาหารการกินนะอาหารการกินให้ของดีอย่าไปให้ของเหลือของเหลือแล้วไม่ต้องแต่คราวนี้เราไปให้ของอะไรก็ไม่รู้แจกเอาไปไปกินไม่หมดแล้วให้พี่น้องจำให้ดีนะนบีไม่เคยสอนให้มีเกตสองนบีสอนเกตหนึ่งอย่างเดียว ทำอาหารเลี้ยงที่สุราก็เหมือนกันไม่ใช่โยนโยนโยน,ยน,ยนอะไรก็กิกนได้เขากินไปเถอะนี่ไม่ใช่นี่มันทำรู้ละไม่มีหรอกครับทำต้องทำให้ดีหาแม่ครัวที่อร่อยไม่ใช่ให้กินเพื่อประทังชีวิตนบ,บีไม่เคยสอนแบบนี้ที่สุราจะทำบ้านเรากินอันนี้สุราก,ก็กินแบบนี้ไม่ใช่สุราต้องมาเออเออให้คนกินไม่ได้สนเลยว่าอะไรใส่เข้าไปชูชชรสอย่าทำพีนะ่เนาะ ทำอะไรไม่ดีนะเราก็จะได้แบบนั้นแหละรักคนอื่นนบ,บีสออเนรักคนอื่นรักเขาเราอยากให้อะไรดีๆกับเขามันนอนแล้วมีความสุขถ้าไอ้แบบกองแกงแล้วก็ผักโยนเข้าไปนี่เข้าไปตักแจกในถ้วยมีเนื้อสองชิ้นมะเขือสิบชิ้นใครสอนแบบนี้นบ,บีไม่เคยสอนแบบนี้เราก็รู้ว่าอะไรดีทำของดีถ้าทำไม่ได้อย่าไปทำพี่น้อง อัลลอฮ์บอกละลันตนาลุลบิรหัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบุนให้ของดีๆมีแค่ไหนให้แค่นั้นแต่ให้ๆก็กินแล้วใครจะรักเราคนกินเขาไม่โง่หรอกครับเขารู้ไปกินของสุราเพราะอะไรเอออาศัยคุยกินไปงั้นแหละไปถามสิครับไปถามสิว่ากินดีสุราแล้วถ้าคนช่างไม่เต็มใจทำเนี่ยไม่มีใครชมหรอกครับ คนทําความดีต้องได้รับคําชมเชยอัลลอฮ์รักอยู่บนชั้นฟ้าอัลลอฮ์ Allah บอกแล้วว่นานบีเล่าให้ฟังคาดาที่อัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์จะเรียกยิบรีนมายิบรีนรักคนคนนี้นะยิบรินก็ไปเรียกมาเลกาชั้นฟ้าทั้งหมดเลยพวกเจ้าจงรักคนคนนี้นะเวลาความรักบนชั้นฟ้ามันก้องแล้วมันจะลงมาในใจผู้ศรัทธาให้รักคนคนนี้ฉะนั้นเราจะอยู่ตำแหน่งอะไรเป็นอิมาม ทำตำแหน่งให้ดีไม่ต้องสแสวงหาความรักถ้าเราทำอามานะเราครบความรักจะตามมาเป็นโตครูเอาอามานะมาบอกแล้วคนจะตามมาในเรื่องความรักไม่ต้องสแสวงหาความรักคนเกียดมีไหมมีนบียังคนเกียเลยแต่จําไว้ว่าคนดีเนี่ยผู้ศรัทธาจะรักคนไม่รักคนดีคือพวกอิจฉาเท่านั้นเองไม่มีฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นพ่อแกงในที่สุรา แกงให้ดีแกงให้อร่อยแล้วของที่มีคุณภาพไม่ใช่มาโยนโยนแล้วตักแล้วพิจารณาด้วยถ้วยนี้มีเนื้อกี่คนกี่ชิ้นไม่ใช่ไปเขากินกันสามคนมะเขือยี่สิบเนื้อสามอย่างนี้ไม่ใช่นี่เขาเรียกสะเพาดูด้วยฉะนั้นคนจะเป็นตําแหน่งอะไรเขาต้องพิจารณานะว่าเออฉันเป็นคนตักแกงตักไปเออมีเนื้อเปล่าให้ความสําคัญด้วยให้ความสําคัญ และทําอาหารในสุราเลี้ยงคนสะอาดหรือเปล่าไม่ใช่มาเขือร่วงหยิบหยิบขึ้นมาไม่มีใครเห็นมีแบบนี้แล้วดูสิคนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวมีใครรักบ้างไม่มีใครรักหรอกเพราะไม่ได้ทดํา้วยหัวใจคนจะทําหัวใจเลี้ยงอาหารคนบวชความรักมันจะดังยันฟ้าอักูลุกาลีฮะซาอัสต์ฟิรุลลอฮิวะลักุมวะลิซอยรินมุสลิมินมิงคุลิซัมฟัสตัตฟิรุอินนาฮุลกอฟุรุราฮิ